ได้ยินเสียงกูไหมได้ยินเสียงกูบอกได้ยินเสียงกูไหมออกมาได้ไหมในหูฟังได้ไหมโอเค
Say hi, everybody. Everybody, everybody, how are you today? Longport, everybody can speak with me. ทำไมเราคิดว่าภาษาอังกฤษมันยากใช่ไหมไม่ยากหรอกใครคิดว่ายากใครคิดว่าภาษาอังกฤษยากพูดไทยเกฟีนักเรียนก็พากันอีกตัวพูดอันก็สัวโอเคใครเข้ามาหาท่านก็ไม่เป็นไรเนาะมันเสียเวลาไปมากแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง at half past night on the fifthก็คือเป็นเรื่องของเวลาทั้งหมดเลยนะครับคือการอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคุณลืมเปิดกล้องเดี๋ยวนะเราจะได้เห็นนะครูสอนได้ครูแล้วใช่ไหมโอเคอีกคนหนึ่งยังไม่เข้าคือใคร unit 4 at half past nine on the fifth นะครับก็คือการอ่านเวลาทั้งหมดนะครับคือการอ่านเวลาของเราอ่านเวลาเป็นแบบไทยเราคงจะอ่านได้ใช่ไหมใครอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วบ้างฮะ who can read the timeใครที่สามารถอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วบ้างมีไหมไม่พูดนี่คือทำอะไรกันคือเล่น YouTube ใช่ไหมได้เล่น Facebook หรืออะไรขอเวลาแค่30นาทีในการเรียนนะครับดีไหมunit 4นะครับยูนิตนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับ talk about time นะครับพูดเกี่ยวกับเวลานะครับ day and date date ก็คือวันนะครับWith the correct pronunciation การออกเสียงนะครับ use appropriate experiment expression in the talking about time day and date นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันมาวอร์มอัพกันก่อนมาเข้าสู่บทเรียนนะครับmet each time expression to the correct time and date นะครับเขาบอกว่าให้เราจับคู่มี3อันใช่ไหมให้เราจับคู่นะครับในละแชร์อยู่ให้เราจับคู่นะครับประกาศให้เราจับคู่นะครับข้อ1เห็นไหมที่คุณครูขีดข้อ1 2และ number 3ข้อหนึ่งบอกว่า at half past nine at half past half อันนี้คือครึ่งนะครับ half ถ้าครึ่งอะไรเราก็พูดว่า half เลย half past เนี่ยผ่านมาแล้วครึ่งเท่าไหร่เข็มสั้นชี้ที่เลขเท่าไหร่เราก็บอกว่า half past nine 9:30ไหมข้อนี้ nine คือเลขอะไรก้า9คืออะไรภาษาอังกฤษ9ภาษาอังกฤษคืออะไร9ใช่ไหมอันนี้จะบอกว่ากี่โมงนี่ half past 9 9:30ตรงกับเลขไหนในรูปของนาฬิการูปที่3ใช่ไหมเราก็โยงมาเลยง่ายไหมHalf past nine ก็คือ9:30ใช่ไหมครับถ้าจะบอกว่า7:30เราจะบอกว่าไง at half past seven ใช่ไหม half past ก็คือครึ่งนะครับผ่านมาแล้วครึ่งใช่ไหมครึ่ง past ก็คือผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงใช่ไหม at ten past three คืออะไรten past t ก็คือผ่านมาแล้วกี่นาที10คือ10ผ่านมาแล้ว10นาทีใช่ไหม at ten past three at ten past t ข้อไหนผ่านมาแล้ว10นาที
รูปที่รูปที่หนึ่งใช่ไหมเวลาจะง่ายใช่ไหมส่วนอันสุดท้าย quarter to quarter to ก็คืออีก15 นาทีจะกี่โมงจะ A a quarter to A อีก15 นาที1 2 3 4 1 2 3ช่วงเวลานี้คืออีก15 นาทีเขาจะบอกว่าอีก15 นาทีจะ8 นาฬิกาใช่ไหมตอนนี้มัน7 7.45ใช่ไหมข้อ2นี่ 7.45 งงไหมการใช้ a quarter to half past เนี่ยนะ on fifth อันนี้ on fifth ก็วันที่5ใช่ไหมวันที่5 on the second วันที่2 on the tenth ก็วันที่10ใช่ไหมโอเคทีนี้มาดูกันมาดูเวลาข้างล่างนะครับเวลาถ้าอยู่ในโซนนี้เขาจะเรียกพาร์ทใช่ไหม a quarter part นะครับจำไว้นะquarter part ใช่ไหมถ้าสมมติว่าอธิบายยากมันมีเข็มยาวชี้ที่เลข12โอ้ยเข็มสั้นชี้ที่เลข12เข็มยาวชี้ที่เลข3อันนี้ก็จะเป็น a quarter past travel ใช่ไหมก็คือผ่านมาแล้ว15 นาที quarter past ก็คือเศษ1ส่วน4ใช่ไหมเศษ1ส่วน4ก็เป็น15ใช่ไหมเศษ1ส่วน4ของ60ก็เป็น15ใช่ไหมถ้ามาถึงตรงนี้คือ half ใช่ไหมเข็มยาวชี้ตรงกลาง half part half part จะผ่านแล้วครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้ทีนี้จะเป็น quarter to quarter toอีกกี่นาทีจะถึงเวลาเข็มสั้นถัดไปใช่ไหมงงไหมนี่ใครงงใช่ไหมงงกันไหมบ่มีเสียงตอบรับทีนี้มาดูเข้าแบบฝึกหัดไหมวันนี้เอาแบบพื้นฐานไหมมีเสียงนักเรียนแบบตั้งใจเรียนมากครูถามก็ไม่ตอบเลยเพราะว่ากำลังสนใจในรูปแบบกำลังสนใจในการสอนของครูใช่ไหมอาร์ค about time นะครับเอา Ask about time เกี่ยวกับเวลาใช่ไหมครูติดจามตลอดเวลาข้อ1 What time is it เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเวลาเท่าไหร่ What is the time ก็ได้นะ What time is the time What time have you got เวลาเท่าไหร่ที่คุณมีหรือว่าเวลาเท่าไหร่ What time have you gotได้ไหมเวลาการ respond ก็คือการตอบใช่ไหมก็ตอบไปเลยถ้าเป็น5นาฬิกาก็ it's 5 o'clock it's 12 noon ถ้าเป็นเที่ยงก่อนจะไปกินข้าวถ้าเป็นเที่ยงคืนก็เป็น it's 12 midnight นะครับเห็นไหม8:25ก็เป็น a quarter past 2A quarter past 2หรือ2:15ใช่ไหม7:10 7:10ก็เป็น10 minutes past 7 7:10ก็ได้
10 minutes ผ่านไปแล้ว10นาที7โมง10นาทีใช่ไหม 1.26 บ่ายโมง26ก็เป็น 26 minutes past 1ผ่านไปแล้ว26นาทีก็แค่บอกว่าผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วก็ดูที่เข็มสั้นใช่ไหมถ้าเป็นครึ่งๆล่ะบ่าย3โมงครึ่งก็เป็นอะไร half past 3ใช่ไหมหรือ3:30ส่วนมากพูด half past 3จะง่ายกว่าใช่ไหม4โมง45ก็เป็นอะไร a quarter to 5 a quarter to 5ก็คืออีก15นาที quarter คำนี้คือ15ใช่ไหม15อีก15นาทีจะ5โมงใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้4โมง45บวกเข้าไปอีก15ก็จะเป็น5โมงใช่ไหมถ้าบอกว่า10โมง38ก็จะเป็นอะไร22 minutes to 11ก็คืออีก28นาทีก็จะเป็น11โมงใช่ไหมประมาณนี้การพูดของชาวต่างชาติอ่ะทีนี้มาดูที่ AM กับ PM มีใครสงสัยไหม AM กับ PM คืออะไร AM ก็คือ in the eveningก็คือ AM ใช่ไหม AM คือช่วงเวลาในตอนเช้าใช่ไหมครับตั้งแต่กี่โมงลงมาตั้งแต่เที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนจนมาถึงเที่ยง PM ก็คือในช่วงบ่ายนะครับก็คือตั้งแต่บ่ายโมงจนไปถึง5ทุ่มเลยใช่ไหมครับ AM ย่อมาจาก Between Midnight and MiddayPM ก็คือ Between Midnight and Midnight Midday and Midnight อ๋อ sorry ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเรื่องเวลาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทำแบบฝึกหัดดีกว่าทำไปพร้อมกันเลยก็ได้เนาะเงียบดีเพราะอะไรเงียบดีเพราะตั้งใจฟังใช่ไหมดูเงียบเพราะอะไรเดี๋ยวครูสิพาร้องเพลงภาษาอังกฤษเรื่องบนเงียบร้องเพลงอะไรดีน็อตไหนนี่น็อตเดียวด้วยไม่ได้เธอหรอกิศนาที่เธอเล่นเกมได้ไหมก็เล่นเกมป่ะมาดูที่ข้อ1นะครับมาดูที่ข้อ1กี่โมงข้อ1กี่โมงนี่บอกกูแน่บอกเป็นภาษาไทยก็ได้4โมง8นาที10หรือเปล่าก็เป็น10ใช่ไหม10 past 10 past 4 easy ไหมผ่านมาแล้ว10นาที4โมงกับอีก10นาทีใช่ไหม10 past 4ต่อไปรูปที่2รูปนี้รูปนี้กี่โมงสุ่มถามพักคนันรูปที่สองกี่โมงสิบโมงอ้าวดูเข็มสั้นเข็มยาวเลยดีหกโมงครึ่งเอาแต่ละร้านอะไรเนี่ยมันพิมพ์เล็กหกครึ่งอะกี่โมงครับ6 โมง 50 เออ50จานอะไรนะ6 โมง 50ครับ6 โมง 50ใช่ไหมครับก็เป็นอะไรquarterโอเค quarter to 7ใช่ไหมอีก10
อีก10นาทีจะกี่โมง7จะ7โมงหรือว่าจะทุ่มหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาไม่ได้ระบุว่าเป็น PM หรือ AM ใช่ไหมอ่ะต่อไป number 3อาจารย์จิราลองบอกดูสิอาจารย์จิรากี่โมงนี่เที่ยงกับอีก10นาทีใช่ไหมก็เป็น10 past 12ใช่ไหมตัวหนังสือครูสวยเลยไม่อยากบอกว่าครูคัดไทยได้ที่1ใช่ไหม ทีนี้ข้อ4นงรักเอาข้อ4ข้อ46โมง15นาทีเราก็จะพูดว่าไงอะควอเตอร์ถ้าเป็น15ถ้าเป็นอันไหนที่เป็น15จะเป็นควอเตอร์นะครับเราอาจจะงงนิดนึงอะควอเตอร์พาร์ท6ควอเตอร์พาร์ท6ผ่านมาแล้ว15นาทีใช่ไหม6โมงกับอีก15นาทีใช่ไหมก็เป็นอะควอเตอร์พาร์ทถ้าอีก15นาทีจะเปลี่ยนช่วงเวลาก็เป็น quarter to ใช่มั้ยดวงฤทัยข้อ5ครับดวงฤทัยข้อ5พูดว่าไง5โมง40ใช่มั้ยก็เป็น quarter quarter ใช่สิไม่ใช่ quarteryอีกกี่นาทีมันจะเป็น6โมงอ่ะอีก20ใช่ไหมก็เป็นอะไรทเวนตี้ใช่ไหม20ทเวนตี้ทูสิอีก20นาทีจะ6โมงใช่ไหมออนอุมาข้อ6ข้อ6กี่โมงครับบ่ายโมงกับอีกสี่สิบห้าใช่ไหมก็เป็นอันนี้จะใช้อะควอเตอร์ได้ใช่มั้ยอะควอเตอร์คือ15นาทีใช่มั้ยอะควอเตอร์ทู2ใช่มั้ยอะควอเตอร์ทู2อีก15นาทีจะเป็นบ่าย2ใช่มั้ยโอ๊ยไม่ใช่ตอนนี้มันเที่ยงนี่นาใช่มั้ยมันยังไม่ถึงเลข1ก็จะเป็นอะควอเตอร์ทู1ใช่มั้ยอะควอเตอร์อะควอเตอร์ทู1quarter to 1อีก15นาทีจะบ่ายโมงใช่ไหมสมมุติว่าตอนนี้ตอนเที่ยงใช่ไหมภูมินข้อ7นาฬิกาแบบดิจิตอลให้เลยเมื่อกี้เพื่อนเขาดูแบบเข็มมานี่เรามาดูแบบดิจิตอลดิจิตอล What time it is in number 7 number 7เวลาเท่าไหร่เราดูออกไหมตีสี่กับอีก45ใช่ไหมหรือว่า4โมงกับอีก45นี้มันไม่ระบุ PM AM มาใช่ไหมมันเลยไม่รู้ว่าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายใช่ไหม4โมง45นี้เราก็ใช้เหมือนข้อ6เลยใช่ไหม quarter to 5ใช่ไหมอีก15นาทีจะเป็น5โมงใช่ไหมบวกอีก15ก็จะกลายเป็น5โมงใช่ไหม quarterถ้าให้ทำข้อสอบทำได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม มันง่ายเกินง่ายเกินผมอ่ะผมอายทำอ่ะมันง่ายเกินใช่ไหม number 8สุทธิพงศ์สุทธิพงศ์ข้อ8กี่โมงครับ7 โมง 25ก็เป็น
25 past 7ง่ายไหม25บอกว่าผ่านมาแล้ว25นาทีใช่ไหม25 past 7ไม่พอครับไม่พอเยอะเกินเด่นสาข้อ9 10นาฬิกา15นาทีถ้าเป็น15เราใช้ quarter ได้ใช่ไหมก็เป็น quarter quarter past 10เลยนะครับผ่านแล้ว15นาทีใช่ไหม10โมงกับอีก15นาทีโอเคกฤษณะข้อ10ครับตีสองห้าสิบนาทีตีสองห้าสิบนาทีเป็นช่วงเวลาอะไรเป็นช่วงเวลาเราไปเที่ยวหรือเปล่าหรือเป็นช่วงเวลาห้ามไปรอเนี่ยก็เป็นอะไม่ใช่สิไม่ใช่อะจะพูดว่าไงเอาใครตอบได้ข้อนี้เอาไป20คะแนนเลยใครตอบได้ข้อนี้เอาไป20คะแนนให้เฉยๆใน20คะแนนข้อนี้จะพูดได้ว่ายังไงใครตอบได้ไป20คะแนนครูจะเฉลยอีกกี่นาทีจะบ่าย3จะตี3 10นาทีก็เป็น102 3อีก10นาทีจะกี่โมงอีก10นาทีใช่ไหมจะตี3โอเค it's very easy เดี๋ยวใครยังไม่ตอบสรวิทย์11ว่ายังไงกี่โมงครับ6โมง30ก็จะเป็น half ถ้าเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยจะเป็น half past ใช่ไหมปากกาคู่มืดมึกปากกามืดมึกเติมน้ำมึกก็จะเข้า half past 6ใช่ไหม6โมงครึ่ง half past 6สุดท้ายใครอยากตอบเอา10คะแนนคล้ายๆกับข้อ10เลยข้อ12ใครตอบได้ไป10คะแนนเพราะว่าครูเฉลยข้อ10ไปแล้วไงคล้ายๆกันเลยทีมทีมีใครอยากตอบไหมเรียกครูเฉลยเลยนายทีไฟอะไรนะfive to ten ใช่ไหมอีก5โมงจะ10นาทีโอ้ยจะ10โมงโอเคผมไม่เพื่อนหน่อยเห็นไหมเพื่อนเขาตั้งใจฟังกูบอกแล้วมันง่ายๆเองไม่มีอะไรยากใช่ไหมครับออดูมาใช่ไหมเดี๋ยวกูจะให้คะแนนนะก็เป็น five ใช่ไหม five คือ5 fiveTwo, ten, okay. ไปทำงานเมืองนอกได้เลยเรียนอันนี้จบโอเคเห็นไหมตัวหนังสือสวยไหมเนี่ยไปวังเบียงไปเที่ยววังเบียงก็สนุกนะถูกเองอะไรนะโอเคต่อไปเนาะวันทั้ง7มีอะไรบ้างวันจันทร์อะไรสุรพัฒน์วันจันทร์อะไรวันจันทร์ภาษาอังกฤษอะไรวันจันทร์อะไรวันจันทร์ภาษาอังกฤษเยลโล่วันจันทร์เยลโล่วันจันทร์ภาษาอังกฤษอะไรเ
ันจันอะไรบดบดบาใบบดตบบดตบบดเวลาอะไรนะพอแล้วอะไรวันจันทร์มันเดย์วันอาทิตย์ล่ะซันเดย์วันอังคารทิวส์ทิวส์ทิวส์เดย์นะครับไม่ใช่ทิวส์เดย์นะทิวส์เดย์วันพุธเวนส์เวนส์เดย์ใช่ไหมเวนส์วันเวนส์เดย์วันพฤหัสThursday วันศุกร์ Friday and Saturday โอเคนี่คือวันทั้ง7ง่ายๆ It's very easy Everybody know but everybody can write ใช่ไหมรู้แต่ไม่สามารถเขียนได้ใช่ไหมตอนนี้หรือจะสอบเขียนเลย wow. วันทั้ง7เนี่ยค่ามาเยอะแล้วใช่ไหม โอเคมาดูการเขียนวันนะครับวันที่2 Aprilnineteen ได้ไหม1,009,000การอ่านคริสตศักราชนะครับการอ่านวัน2 April 9,000 ไม่ใช่สิ1,900ปี1,900ใช่ไหมที่จริงอ่ะถ้าสมมติว่ามีเลขหลายตัวเราอ่านทีละ2ตัวนะอย่างเช่นอันนี้ก็ได้ 19 and 8 ใช่ไหม 19 and 98 อ่านแค่นี้ถ้าอ่านคริสตศักราชแบ่งเป็น2นะครับถ้าอันนี้ก็เป็น 2,000 เลย 2,000 ก็ไม่ได้ยาก The 2nd of April 1900นายทีนั่นเด็ดอะไรวะทำไมเป็นนายทีนั่นเด็ดเป็น1,000นายทีนั่นเด็ด April the 2nd 1900The sixth พวกซิกเนี่ยจะออกเสียงยากมันออกที่จริงถ้ามันลงท้ายด้วย th เนี่ยออกยากมากเลยนะมันต้องออกแบบนี้ดูที่คุณครูครูอยากหายไปสุดมันต้องออกว่า sixteen ต้องแลบลิ้นออกมาด้วยแล้วก็พ่นยางมานะครับสุรพัฒน์สาธิตสิลงท้ายด้วย th โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่านวันก็เฉยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการฟังนะครับฟังแล้วก็ตอบคำถามส่วนมากเราไปเน้นอันนั้นก็พอโอเคเราไปเน้นการออกเสียงดีกว่ามาดูที่ activity ที่4นะจบแล้วนี่นะ activity ที่4นะครับ pronunciation คือการออกเสียง first คือลำดับที่1ใช่ไหม first second first 1 second 2 third คือ3ใช่ไหม four fifth six seven ตรงไหนที่มัน straightที่มันขีดเส้นใต้สีแดงไว้ให้เราเน้นเสียงนั้นนะครับ7 8 9 10ส่วนมากถ้าเราไม่เน้นออกเสียงให้ถูกมากก็อ่าน first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth ก็แค่นี้แต่ถ้าไปเน้นเสียง th มันจะเป็นนะครับ11 12 13พอได้ไหม
่ะทีนี้อ่านเลขแล้วทีนี้มาดูลำดับที่2 1 Sunday Monday Tuesday Wednesday นะครับเราไม่อ่าน Wednesday นะครับไม่อ่านว่า Wednesday นะเราอ่านว่า Wednesday Thursday Thursday ออกเสียง S ถูก Tuesday นะครับFriday, Saturday, แค่นี้เน้นเสียง S จะมี1 2 3Thursday เดี๋ยวครูจะให้อ่านให้ฟังให้คนละ10คะแนนดีกว่าแจกคะแนนเลยต่อไปนะครับอ่านที่3วันเกิดลองอ่านวันเกิดพร้อมกันซิเราคงจะอ่านได้อัน1 2 3คำนี้อ่านว่าอะไรbirthday ใช่ไหมเอาใหม่กูอยากฟังสำเนียงอ่านว่ายังไงอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม birthday ทีนี้เอาทีละคนเนาะดวงฤทัยเราอ่านว่ายังไงคำนี้ก็อ่านไปเลยอ่านตามเรารู้จักไม่ต้องซีเรียส birthday จันจิดาเดนซักจิตนะสรวิทย์สุรพัฒน์พัคนันท์ภูมินทร์สุธิพงศ์เก่งมากที่จริงคำนี้มันอ่านว่าเขาอ่านแล้วที่จริงคำนี้มันอ่านว่า birthday birthday ถ้า birthday มันเป็นนกนะครับวันนกที่จริงแล้วมันเป็น IR มันต้องbirthday อย่างเช่นเวลาเราพูดว่า happy birthday ไม่ได้พูดว่า happy birthday นะมันสำเนียงไทยเกินไป happy birthday to you happy birthday to you เราพูดว่า happy birthday ลองพูดสิ happy bird happy birthday พูดได้ไหม bird Happy birthday. Happy birthday to you. ไหนลองพูดให้กูฟังนี่กูบอกให้ถูกแล้ว Happy bird. ดวงฤทัยHappy birthday. เห็นไหมได้แล้วเห็นไหมจัดก่อนแล้วว่า Happy birthday ไหมมันแบบดูไม่แบบไม่อินพอร์ตเลยดูแบบยังไงนะทีนี้พอเราพูดได้ Happy Birthday นงรักไม่ต้องอายไปเดี๋ยวเพื่อน Happy Birthday ใช่ไหมพูดได้ไหมสุรพัฒน์เอาไปเอาดีๆHappy birthday แต่มันจะเป็นเบิร์ดหรือ happy bird มันเบิร์ดนกนั่นแหละเบิร์ดนกกับ birthday กฤษณะสาธิตสิเอาใหม่เอาดีๆเอาใหม่เอาออกเสียงใหม่ไม่สุขสันต์มันเกิดโรคมาสู่อาเด่นสักสาธิตให้เพื่อนดูสิ Happy birthday ใช่ไหมภูมินภูมินพูดไปไง Happy birthday พูดตาม Happy birthday โอเคปล่อยผ่านนะครับทีนี้มาดูที่ข้อ4The 15th of October 2011ก็คือวันที่15เดือนตุลาคม2011นี่คือการอ่านนะครับ January the second 1970การอ่านคิดศักราชแล้วก็อ่าน2ตัวนะครับการอ่านพ.ศ.ใช่ไหมถ้า2016เราอ่านว่ายังไง201620 and 16ใช่ไหม20 16ถ้า2007 2007
2007นะครับมันจะต่างกันนะโอเคดูดิแต่ว่าก็เป็น conversation มาอ่านแพมดีกว่ามาดูการ reading reading เสร็จก็จะจบคลาสจบบทที่4เลยฮะคืออยากกลับบ้านโอเค that's very kind of you มาดูแพมแพมแพมถ้าอ่านได้หมดนี่ควรจะดีใจมากเราไม่ต้องอะไรมากหรอกภาษาอังกฤษแค่เราใช้สื่อสารก็พอที่คุณครูบอกไว้อันนี้อ่านว่าอะไรแพมแพมใช่ไหมแพม live with her parents in the small town she goes to school near her house every morning Pam get up at about a quarter past fiveตื่นกี่โมงควอเตอร์พาร์ทไฟให้ตอบได้ตีห้าสิบห้าใช่ไหมควอเตอร์พาร์ทไฟก็คือตีห้ากับอีกสิบห้าใช่ไหมแพมอาศัยอยู่กับเธอ parents ก็คือผู้ปกครองใช่ไหม in a small town small town คือหมู่บ้านเล็กๆนะครับรอนไปโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านโรงเรียนใกล้บ้านEvery morning, Pam get up at about the quarter past five. ทุกๆเช้าแพมนี่จะตื่นกี่โมงนะตื่นกี่โมงรถถังบินหรือยัง รถถังบินได้แล้วใช่ไหมโอเค ใส่สูทหรือยังใส่สูทเรียกรถถังไหมยังโอเค โอเค she cook อะไรล่ะ she cook breakfast for her parents ลอนทำ breakfast ให้กับผู้ปกครองใช่ไหม she cook breakfast for her parents cook เติม s เพราะว่าเป็นอะไร present simple ทุกคนจะรู้จักดี present simple คืออะไรนะพักนันตอบได้ไปเลยเกซี present simple คืออะไร simple คือเหตุการณ์เรียบๆง่ายๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับเหตุการณ์ที่เราทำเป็นประจำนะครับ go to school ก็เป็น present simple ใช่ไหม go เติม es การเติม s หรือ es คำกริยาต้องลงท้ายด้วยอะไรสุรพัฒน์ทำไปก็คือจังอาจารย์เอาผมบีบจ่อข้อผมดีเนาะผมกับบังงูใช่ไหมเราทำอาหารให้กับผู้ปกครองเขา and watch the dish ก็คือล้างจาน then she take a shower และพอล้างจานเสร็จหล่อนก็ไปอาบน้ำใช่ไหม have her breakfast at a quarter to seven and leave home for school at 8:10 ก็คือตอนก็กินข้าวตอนกี่โมงอีก10นาทีจะ7โมงก็คือ6โมง50ใช่ไหมหล่อนกินข้าวเที่ยงแล้วก็ออกจากบ้านใช่ไหม leave home for school ออกจากบ้านไปโรงเรียน at 10 past 8ก็คือ8โมง10นาทีใช่ไหม she walk to school and arrive there at about 25 past 8ไปถึงที่โรงเรียนกี่โมง25 part A 25นาทีใช่ไหม8โมงกับอีก25นาทีก็คือ 8.25 ใช่ไหมครับ The school day ends at half past โรงเรียนเลิกบ่าย3โมงครึ่งนะครับ And she walk home She does not stop anywhere on her way home หล่อนก็เดินกลับบ้านเลยแล้วก็ไม่แวะที่ไหนพูดง่ายๆคือไม่แวะที่ไหนใช่ไหมShe gets home at 10 to 4ถึงบ้านตอนบ่าย 3:50 ใช่ไหมครับ And help her mother do the home the housework ก็คือพอกลับมาถึงบ้านเขาก็ช่วยแม่ทำงานบ้านใช่ไหม Then she does her homework พอช่วยแม่เสร็จเขาก็ทำการบ้านตัวเอง
She go to bed before 10, about 9:45. Tomorrow, day the 5th of April, it is her mother's birthday. She has a handbag for her mother. ประโยคสุดท้ายพูดว่ายังไงวันที่15เป็นวันเกิดของใคร Mother's birthday ใช่ไหมก็เป็นวันเกิดของแม่เขาใช่ไหมดังนั้นแล้วเขาก็ทำอะไร handbag ทำกระเป๋าด้วยมือ handmade ใช่ไหมทำกระเป๋าให้แม่ของเขาจบไหมเอ็มไม่ภาษาอังกฤษง่ายทีเดียวอ่านไปง่ายไหมใครว่าง่ายกด1ใครว่าไม่ง่ายกด2โอเคจบแล้วนะครับเป็นไงเข้าใจไหมกับการอ่านเวลานะครับการอ่านเวลานะไม่ได้ยากโอเคเกือบ1ชั่วโมงนะครับที่เราเรียนไปโอเคหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้นะครับเป็นไงครับนักเรียนพอจะอ่านเวลาได้ไหมเดี๋ยวครูจะมาสรุปใส่ไว้บอร์ดอีกทีนะโอเคตอบแชร์โอเคมีใครสงสัยอะไรไหมมีใครสงสัยอะไรไหมเดี๋ยวครูไปเอาไว้บอร์ดนะครับโอเค